สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูผลไม้นะคะยำส้มโอเจนะคะยำส้มโอเจรสแซ่บๆรสเผ็ดๆนะคะอันนี้คือส้มโอนะคะเราปอกเปลือกแล้วนะนี่ก็จะเป็นส้มโอนะคะส้มโอค่ะนี่ก็จะเป็นส้มโอเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะจากส้มโอนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะแบ่งนะคะปอกเปลือกนะคะเอาแต่เนื้อนะเอาแต่เนื้อเขาเอาเม็ดออกเอาเม็ดตรงนี้นะคะออกค่ะเขาจะเล็กหน่อยนะคะเปลือกเขาจะมีกันเขามีน้ำเยอะนะจะน้ำเขาจะออกนะคะน้ำส้มโอนะคะเราปอกนะคะนี่นะคะแล้วก็แบะไปแบบนี้นะคะแบะไปเลยจ้ะนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเปลือกเขาติดนะคะปอกตรงกลางเอาเม็ดออกนะคะนี่นะคะปอกเปลือกนี้เลยจะได้ง่ายแล้วแบ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาเม็ดเขาออกนะคะแล้วก็ใส่นี้เราจะยำพอประมาณนะคะยำพอประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะขอใช้มือนะคะไม่ถนัดนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ปอกอีกนะคะนี่อันนี้นะเปลือกก็จะเยอะนะคะเปลือกหนาเหมือนกันเพราะเป็นส้มโอใบเล็กนะคะเสียนตรงกลางออกเสียนแบบนี้นะคะเราจะเอาเปลือกออกนะคะเปลือกนี้ค่ะหรือจะปอกนี้ก็ได้นะคะเพราะเปลือกเขาหนานะคะเพราะเราจะยำส้มโอใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาเปลือกออกวันนี้ก็ส้มโอเจนะคะยำส้มโอเพราะเป็นวันพระนะคะกินข้าวกับส้มโอเนี่ยค่ะเราก็แบะตรงกลางเนื้อก็จะสวยเห็นไหมคะเนื้อส้มโอเอาเม็ดออกอย่างเดียวเม็ดเขาจะใหญ่นะคะเม็ดใหญ่นะมันเราจะละยำไม่เอาขนาดเนื้อพอดีไม่แกะให้เล็กไปนะคะให้พอประมาณแล้วก็นี่นะคะแล้วก็เอาเปลือกออกเอาเม็ดออกด้วยจ้ะเม็ดเขาจะใหญ่เม็ดใหญ แต่เอาเนื้อนะคะเอาเปลือกบางๆน้ำจะเยอะส้มโอเล็กนี้น้ำเยอะจะแกะยากหน่อยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนะคะการยำนะคะเราจะเอาอุปกรณ์นะคะ
ก็มีนะมีส้มโอมีพริกป่นนะคะน้ำตาลทรายแดงเกลือนะคะแค่นี้แหละค่ะเพราะเราจะยำแบบเจนะคะส้มโอเจเราจะไม่ใส่หัวหอมไม่ใส่ต้นหอมอะไรทั้งนั้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะทำการยำเลยนะคะแล้วก็ตอนอื่นใส่เกลือเป็น1ช้อนนะคะเกลือนะคะอันนี้เกลือใส่น้ำตาลทรายแดงไป2ช้อนใส่น้ำตาลทรายสีขาวนะคะแค่นี้แหละพอแล้วโปรยด้วยพริกป่นนะคะแล้วเราก็คลุกเข้าไปนะคะคลุกให้เป็นเนื้อเดียวกันนะบีบน้ำตาลทรายแดงนะคะที่เป็นก้อนๆนะคะเพราะเราจะไม่ใส่น้ำนะคะเพราะน้ำส้มโอก็จะออกอยู่ในนี้แหละค่ะให้ละเอียดเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงไปอีกสัก2พอแล้วค่ะคือยังไม่ต้องใส่แล้วเข้าที่แล้วเราก็ใส่ส้มโอลงไปคลุกเข้าไปค่ะไม่พอนะคะเราก็จะผ่านี่อีกหรือหน่อยนึงโหแซ่บๆคนทำกันน้ำลายทำไรนี่กินกับข้าวได้นะคะวันนี้วันพักเราก็กินข้าวกินง่ายๆค่ะเปลือกเขาจะแบบแน่นนะคะนี่นะคะจะมีน้ำเยอะนะเดี๋ยวเม็ดออกค่ะไม่กระเด็นนี่นะคะใส่แบบนี้เลยเพราะเหลืออีกอันเดียวใส่ไปเลยแบบแบบนะคะแล้วเราก็มาคนกันใหม่นะคะน้ำของส้มโอจะออกนะคะน้ำส้มโอนะคะเขาจะออกนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยถึงแม้ที่แดงๆนี่จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวล้างมือก่อนค่ะกินกับข้าวร้อนๆอร่อยถึงใจเลยนะจ๊ะนะคะข้าวร้อนๆหน่อยนะคะกินแล้วก็อร่อยไปเลยค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะจัดจานเล็กดีกว่านะคะ
ับนี่ค่ะใส่จานนะคะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือนะคะยำส้มตำเจนะคะเนี่ยรสแซ่บๆน้ำลายไหลเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะค่ะนี่แค่นี้นะดูนานๆเลยนะคะนี่นะคะส้มตำไม่ใช่ส้มตำนะคะขอโทษนะคะยำโซยำส้มโอเจนะคะพูดเป็นส้มตำมันติดอ่านนะคะขออภัยด้วยค่ะยำส้มโอเจนะคะรสแซ่บแซ่บเผ็ดร้อนเลยค่ะและรสแซ่บแซ่บเผ็ดร้อนจื๊ดจ๊ะจื๊ดจ๊ะไปเลยจ้านะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะทุกท่านเลยนะคะทั่วโลกนะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ